จากเรื่องนี้พาท่านไปดูเรื่องหลุมหายนะรถขับผ่านเสียหายไป20กว่าคันนะฮะของถนนกันนะครับสระเชิงเทราหนีถ่ายให้ดูนะครับคนที่ถ่ายชื่อว่าคุณเกียรติดำรงเป็นช่างภาพอิสระคือรับงานถ่ายภาพของที่เสียหายนะครับจะไปหาลูกค้าที่ลพบุรีก็วิ่งมาที่ถนนเส้นนย3001ทางหลวงชนบทกมที่30ฉะเชิงเทรานครนายกปรากฏจังหวะที่ผ่านมาเนี่ยมันสะดุดตรงผิวถนนเนี่ยหลุมลึก26เซนนะโอ้โหกว้าง2เมตรครับยาว6เมตร20ไฟไม่มีป้ายสัญญาณไม่มีนะครับก็คืออุปกรณ์กล้องใหญ่ก็กระจายไงฮะก็เอาไว้ในกล่องสัมภาระอะค่ะจะมีกล้อง2ตัวเลน3ตัวแล้วก็มีโน้ตบุ๊ก1เครื่องนะคะมันหลุดออกจากกล่องแล้วก็กระเด็นตกไปที่พื้นถนนน่ะที่เป็นเหมือนโลกดาวอังคารเนี่ยค่ะแตกหักเสียหายกันทันทีเลยที่ตกเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทนะคะและที่สำคัญก็คือกำลังจะไปถ่ายงานต้องแคนเซิลลูกค้ากระทันหันด้วยค่ะขี่มาไม่เร็วนะคุณเกียรติดำรงบอกว่า 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าถนนมันมืดและหลุมมันลึกจริงๆตอนที่ถ่ายคลิประบายความในใจก็เห็นไหมคะวิทย์จะมีอุบัติเหตุอีกอ่ะคือนับแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คันครับคือหลังจากที่มอเตอร์ไซค์แกล้มเสร็จแกก็อยู่ต่อใช่ไหมปรากฏเข็นมอเตอร์ไซค์ไปเจอพังอยู่2คันข้างหน้าหลุมเดียวกันเลยถ่ายคลิปไอ้รถที่ผ่านมาอ่ะคันที่1คันที่2คันที่3ไล่พังไปทีละคัน2คันจากไอ้หลุมเนี้ยคือเป็นที่มาที่ไปที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเป็นถนนเส้นที่คนเขาใช้งานนะครับไปดูรายละเอียดให้แล้วนะครับคุณเกียรติดำรงหรือว่าคุณท็อปที่เป็นคนที่เสียหายเขาบอกว่าอุปกรณ์กล้องเขาเสียหายไปหลายแสนฟ้องได้นะครับมันเคยมีคดีนี่ผมอ้างอิงได้นะครับคดีดำที่970/256มันเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ถนนทางหลวงชนบทเนี่ยครับคือฟ้องได้ครับเคสนู้นเนี่ยขับรถมาอย่างเงี้ยถนนไม่ดีแล้วรถเขาชนเสาไฟเขาฟ้อง 200,000 เขาได้มันมีอ้างอิงตัวอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนัทจะต้องไปดู1ไปดูว่าใครรับผิดชอบพอรู้หน่วยงานต้นสังกัดก็ไปฟ้องกับศาลปกครองให้ชดใช้รอบนี้ต้องบอกซวยจริงแต่หาคนรับผิดชอบได้นะครับหาคนรับผิดชอบได้นะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดนะครับขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วปกติครับน่าจะประมาณ 80-90 มั้งครับวิธีนี้เนี่ยครับคือถนนมันมืดฮะแล้วก็ตกหลุมกระแทกครับจนทำให้อุปกรณ์ก็คือเป็นกระเป๋ากล้องในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์กล้องเลนส์แล้วก็โน้ตบุ๊กครับที่มันกระเด็นแล้วก็ตกไปที่ถนนฮะก็คือมีเลนส์พังไป2ตัวฮะแล้วก็กล้องได้รับความเสียหาย1ตัวโน้ตบุ๊กได้รับความเสียหาย1เครื่องแล้วก็กระเป๋ากล้องครับมูลค่าที่มันเสียหายครับก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทครับช่วงที่เกิดเหตุนะครับที่มันตกเพราะว่ามันไม่มีป้ายไฟไม่มีไฟเตือนไม่มีป้ายเตือนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับก็จอดรถเข้าข้างทางครับตอนระหว่างที่จอดเนี่ยมันก็มีรถยนต์ที่มันจอดพังอยู่2คันก่อนหน้าแล้วครับตอนที่ผมเกิดเหตุไปแล้วนะฮะแล้วผมเอารถจอดเพื่อที่จะหาอุปกรณ์กล้องระหว่างนั้นนะครับก็คือมีรถผ่านมาตลอดครับแล้วก็เกิดเหตุเดียวกันเท่าที่นับดูก็น่าจะประมาณ20คันได้ครับที่เห็นอยู่เนี่ยมีประมาณ2คันครับก็คือมีคันนึงจอดหม้อน้ำแตกอีกคันนึงเนี่ยครับยางแตกแล้วก็ข้ามเลนนะครับข้ามเกาะกลางถนนชนต้นไม้หักไปต้นหนึ่งแล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับร้อยเวรนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุใช่ไหมครับไปวัดขนาดของหลุมนะฮะหลุมเนี่ยครับมีความลึกประมาณ26เซนติเมตรครับมีความยาว 6.2 เมตรครับแล้วก็มีความกว้างทั้งหมด2เมตรครับก็สรุปตามนี้เลยครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ถึงคุณนัทชื่อจริงก็คือคุณเกียรติดำรงพัฒนาวิโรจน์นะครับที่ขับรถลงหลุมแล้วก็เสียหาย
ท่านไปหาหน่วยงานต้นสังกัดให้ได้ว่าใครรับผิดชอบแล้วก็ฟ้องเลยครับไปฟ้องกับศาลปกครองนะครับให้เขาชดใช้เงินให้กับท่านที่เสียหายเป็นแสนเนี่ยมันเคยมีคดีตัวอย่างอ้างอิงไปแล้วแล้วฟ้องแล้วได้ด้วยถนนพังขับรถชนเสาไฟเขาฟ้อง 200,000 คดีนู้นเขาก็ได้นะครับย้ำนะครับถึงจะโชคร้ายจริงแต่รอบนี้ต้องมีคนรับผิดชอบให้ท่านนะครับ